่านนางทิพกรจันทวงศาห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องหัวหน้าคณะเฉพาะกิจผู้ประจำการได้แถลงข่าวเกี่ยวกับที่ซีน้ำกันดัดปั๊บบังมาตรการเข้าออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะการระบาดพยาธิโควิด-19 เพื่อหับประกันอำนวยความสะดวกให้แก่นักการทูตนักลงทุนนักธุรกิจเซียวซานวิชาการแห่งงานนักท่องเที่ยวตามแผนท่องเที่ยวสีเขียวและคนลาวที่จะกลับคืนประเทศให้มีความว่องไวหัดกลุ่มและมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งรัฐบาลก็ได้ค้นคว้าปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงในระยะใหม่ที่ได้กำหนดตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่258ทับหสนย.ลงวันที่1มีนา2022ซึ่งในของแจ้งการส่วนใหญ่ก็เป็นการผ่อนผันบรรดาข้อจำกัดในการเดินทางเข้าออกประเทศลาวโดยแนะนำบางเงื่อนไขบางขั้นตอนและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเสริญทานติดตามชมหนึ่งเห็นดีอนุญาตให้กระทรวงการต่างประเทศออกวีซ่าให้บรรดากลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียน QR code vaccine ID ในเว็บไซต์ lawgreenpass.gov.la โดยบ่ผ่านคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ดังนี้หนึ่งนักการทูตและพนักงานสถานทูตต่างประเทศพนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลที่นอนในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติองค์การจัดตั้งสากลที่ได้รับเอกสิทธิ์และอภิสิทธิ์ทางการทูต 2. กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน 3. คนต่างประเทศที่เป็นเซียวซานวิชาการแห่งงานพ่อค้าสาวขายนักศึกษาคนเสื้อซาดลาวและครอบครัวของพลเมืองลาวภายหลังอนุมัติออกวีซ่าแล้วให้มีกลไกสรุปรายงานประจำวันให้คณะเฉพาะกิจการส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงโยธาธิการและขนส่งคณะเฉพาะกิจนครหลวงและบรรดาแขวงทราบเพื่อรับประกันความพร้อมของการตรวจหาเชื้อพยาธิโควิด-19 การจองแฮมจำกัดบริเวณระยะรอท่าคนกวดการมาสืบต่อจำกัดบริเวณอยู่เฮือนหรือที่อยู่อาศัยของตน2มอบให้กระทรวงการต่างประเทศสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดการประกอบเอกสารเข้าออกสปป.ลาวเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติพร้อมกันนี้ให้สมทบกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเผยแพร่คำแนะนำฉบับปรับปรุงดังกล่าวนี้ผ่านทุกช่องทางรวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศได้รับรู้เข้าใจและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ3เห็นดีให้ยกเลิกการใช้อุปกรณ์ติดตามทางการแพทย์สำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายที่จะเดินทางเข้ามาโสปปลาวโดยให้หันไปนำใช้ระบบ QR code ของลาว KYC 4เห็นดีให้สืบต่อการผ่อนผันระยะเวลาในการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาโสปปลาวคือ 1สำหรับคณะผู้แทนหรือพนักงานรัฐที่ไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและสัมมนาอยู่ต่างประเทศและพลเมืองลาวที่มาจากต่างประเทศเมื่อมาถึงโสปปลาวต้องได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อพยาธิโควิด-19 ด้วยเครื่องตรวจ RT-PCR เข้าพักกักตัวอยู่สถานที่ที่คณะเฉพาะกิจอนุมัติในระยะรอท่าผลตรวจบ่เกิน48ชั่วโมงระยะนี้ห้ามออกจากบริเวณจนกว่าจะรู้ผลและถ้าผลตรวจบ่พบเชื้อแม่นให้สืบต่อจำกัดบริเวณอยู่สถานที่พักเซาของตนให้ครบ7วันพร้อมทั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวด 2. สำหรับนักการทูตและพนักงานสถานทูตต่างประเทศพนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลที่นอนในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติองค์การจัดตั้งสากลที่ได้รับเอกสิทธิ์และอภิสิทธิ์ทางการทูตรวมทั้งสมาชิกครอบครัวเมื่อมาถึงสปป.ลาวต้องได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อพยาธิโควิด-19 ด้วยเครื่องตรวจ RT-PCRและให้รอท่าผลตรวจบ่เกิน48ชั่วโมงอยู่สถานที่พักเซาของตนถ้าตรวจบ่พบเชื้ออนุญาตให้ไปบ่อนเฮ็ดเวียกได้เท่านั้นในระยะ7วันและต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวด 3. สำหรับกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนเมื่อมาถึงสปป.ลาวต้องได้ตรวจหาเชื้อพยาธิโควิด-19 ด้วยเครื่องตรวจ RT-PCR และจำกัดบริเวณอยู่สถานที่ที่คณะเฉพาะกิจกำหนดเพื่อลด5คนกวดบ่เกิน48ชั่วโมงและยานี้ห้ามออกจากบริเวณจนกว่าจะรู้ผล
ถ้าคนกวดบ่พบเสื้อสามารถออกไปปฏิบัติเวียกงานตามแผนที่กำหนดไว้แต่ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวด4สำหรับคนต่างประเทศที่เป็นเซียวซานวิสาการแรงงานเมื่อมาถึงสปป.ลาวต้องได้เก็บตัวอย่างเพื่อกวดหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเครื่องกวด RT-PCR และรอถ้าผลกวดบ่เกิน48ชั่วโมงอยู่โรงแรมที่คณะเฉพาะกิจกำหนดในยานี้ห้ามออกจากบริเวณจนกว่าจะรู้ผลถ้าผลกวดบ่พบเชื้อแม้นไปสถานที่พักเซาของตนและอนุญาตให้ไปบ่อนเฮ็ดเวียกได้เท่านั้นในระยะ7วันและต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวด5สำหรับคนต่างประเทศที่เป็นพ่อค้าสาวขายนักศึกษาคนเสื้อซาดลาวและครอบครัวของพลเมืองลาวเมื่อมาถึงสปป.ลาวต้องได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเครื่องตรวจ RT-PCR และรอถ้าผลตรวจบ่เกิน48ชั่วโมงอยู่โรงแรมที่คณะเฉพาะกิจกำหนดและยานี้ห้ามออกจากบริเวณจนกว่าจะรู้ผลถ้าผลตรวจบ่พบเชื้อแม้นให้สืบตัวจำกัดบริเวณอยู่สถานที่พักเซาของตนให้ครบ7วันและต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวด6สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามาลาวภายใต้โครงการเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวเมื่อมาถึงสปป.ลาวต้องได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อพยาธิโควิด-19 ด้วยเครื่องตรวจ RT-PCR เข้าพบอยู่เข้าพักอยู่โรงแรมที่คณะเฉพาะกิจได้กำหนดไว้เพื่อรอถ้าผลตรวจบ่เกิน48ชั่วโมงและยานี้ห้ามออกจากบริเวณจนกว่าจะรู้ผลถ้าผลตรวจบ่พบเชื้อจึงอนุญาตให้ออกไปเคลื่อนไหวกิจกรรมตามแผนท่องเที่ยวและต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวด